จำชื่อไม่ได้ชื่อยาวเดี๋ยวแปลเป็นไทยให้ฟังทีเดียวอะไรนะชื่ออะไร Celebrate Kids Confidence Phenomenon แต่ต้องเป็นพิธีกรวัยรุ่นเพราะเรายังแบบเหมือนแบบฟีลแบบ OIC อย่างเงี้ยต้อนรับนะฮะคุณวินสัญญาและคุณแมทพิรมิดีไม่ฉันไม่ได้ลำบากขอมาด้วยน่าจะแบบว่ามีความต้องเสียงเบาๆอ่ะเริ่มเลยอีกแล้วกับช่างแต่งหน้าคนเดิมอันนี้คืออะไรนะคุณลิฟมาทำอะไรนะตามไปเรื่อยแถวทุกกิจกรรมทุกแอคทิวิตี้แล้วก็พาไปดูหมดให้เรางานวันนี้คืออะไรอ๋อบัตรของเราคืออะไรอ๋ออันนี้คือข้างงอ่ะมีเขาชงเขาตะกี้เลยร้องเพลงใช่วันนี้ชื่องานว่า Celebrate Kiss Confidence Celebrate Kiss Confidence Celebrateเปิดได้มั้ยเปิดได้มั้ยก็จําชื่อไม่ได้ชื่อยาวเดี๋ยวแปลเป็นไทยให้ฟังทีเดียวได้นะชื่ออะไร Celebrate Kiss Confidence Phenomenon เขามาจาก Celebrate ในห้างมาประกาศศักดาว่าแบบว่าproduct Kiss เนี่ยของเขาอ่ะขายดีแล้วก็แบบประสบความสําเร็จซึ่งมันก็ประสบความสําเร็จจริงจนมันเป็นแบบเป็นกระแสของการฉีดปากเพราะว่า Kiss มันเป็นฟิลเลอร์ที่ใช้ฉีดปากตัวแรกของโลกแล้วก็ตัวเดียวThe first เขาเรียกเขาใช้คำว่าอะไรนะเมื่อกี้เปิดใหม่ดิ The first and only ใช่ไหม The first and only lip filler ตามนั้นเลยซึ่งก็ตามนั้นเลยเพราะว่าเขาเป็นฟิลเลอร์ตัวแรกแล้วก็ตัวเดียวที่แบบว่าทำมาเพื่อฉีดปากโดยเฉพาะแล้วเขาก็ทำให้เกิดกระแสการฉีดปากในประเทศไทย The list so out นะคะ The list so out แล้วไม่ฉีดไม่เอาตัวอื่นมาฉีดให้ด้วยตัวอื่นมาฉีดให้ด้วยเพราะว่า The so out จริงทุกวันนี้ยัง so out อยู่เลยกำลังไม่มีให้ฉีดแต่เดี๋ยวขอสั่งยาใหม่ก่อนเพราะโซเอาจริงอันนี้โซเอาจริงซึ่งวันนี้มันเป็นงานฉลองยอดขายของเขาที่เซ็นทรัลเวิลด์เขาจะเป็นอีเวนต์จริงๆวันนี้มาในนามแพทย์เป็นคุณหมอท่านหนึ่งไม่ใช่ท็อปสเปนเดอร์ปกติออกงานทุกครั้งต้องเป็นท็อปสเปนเดอร์คือรับรางวัลแบบอันดับหนึ่งอันดับท็อป10อะไรเงี้ยมีพูดด้วยขึ้นเวทีพูดด้วยมีพี่แมทพิรณีมีพี่พิมพ์ซอนย่ามีดีเจเอ็กกี้มาอีกแล้วแล้วก็พี่หมอนุ่มนะครับมาพูดเรื่องลิปฟิลเลอร์กันเติมพลังจากหลังจากที่แต่งหน้าเสร็จมีคนทำแต่งงานข้าวค่อยว่ากันกินง่ายอยู่ง่ายก็ทีมงานบีฟเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้เป็นแบบสโคปงานของเราอย่างนี้ไฮไลท์เหลืองก็คือส่วนที่เราจะต้องรับผิดชอบจริงก็ไม่มีอะไรมากเป็นงานที่ขึ้นพูดซึ่งหลังๆก็เป็นงานพูด หลังๆก็ออกงานพูดไม่ได้ร้องเพลงนะทุกคนชิลๆงานนี้สบายๆคนที่ทีมงานก็ทีมกันเองทีมบริษัทกาโดมาซึ่งแบบคุกคีกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูที่หน้าเวทีว่าจะเป็นยังไงเพราะเดี๋ยวอีกทีนึงก็แต่งตัวแล้วก็ออกไปแล้วเราพร้อมแล้วตอนนี้เราจะไปที่หน้าเวทีกันนะคะไปนั่งสแตนบายอยู่ที่เวทีแล้วก็พร้อมพบแม่แล้วทำไมแม่พี่แนทสวัสดีครับผมไม่เห็นสกรีนว่าแสงเอาอีกแล้วเหรอไม่เห็นมันเป็นที่แสงหรือเป็นที่เราตอนนี้ฮะแม่มีบล็อกไปอีกแล้วคนเดิมแม่เออวันหนึ่งก็ต้องให้ได้หลายๆงานหน่อยไหนมันแม่นี่ฟอนต์เขาตัว22อ่ะนะปกติเขาพิมพ์กันฟอนต์14นะแม่ก็ต้องใส่แว่นเลยคิดดูสิแม่ถ้าแสงต้องเพิ่มแสงให้ฉันด้วยเพราะถ้าแสงอ่อนๆเนี่ยฉันมองไม่เห็นตาใหญ่มากไม่ใช่ใหญ่มากแล้วยังไปบ่นของเขาว่าเขียนเล็กอีกจริงๆต่อไปเนี้ยขอสคริปต์ทุกที่นะขอเป็นกระดาษ A4 เหรอขึ้นชาร์ตได้ไหมถ้างั้นขึ้นชาร์ตใช่แล้วถ้ามันมัวฉันก็ทำไม่ได้หรอกเธอผลก็ตั้งฉันเยอะอยู่ไม่ใช่เธอ
ธอจะโทษงานจะโทษวัยวุฒิวัยวุฒิจะโทษวัยวุฒิตัวเองได้แล้วว่าแบบที่ได้เจอน้องฤทธิ์อ่ะหลังจากที่มารายการปลดเราซะสองแล้วปลดตัวเองไว้ไม่ต้องใส่อย่างนี้ก็บูแล้วไม่ก็แม่เสร็จตายาแม่ก็อ่านอย่างนี้ไงเนี่ยพี่แนทเก็บแว่นรีบบอกไม่ให้ใส่ไม่ใส่พี่แนทดูไม่ดีเราดูชราภาพชราภาพเราต้องเป็นพี่ดีกว่าวัยรุ่นเพราะเรายังแบบเหมือนแบบฟีลแบบ OIC อย่างเงี้ยวัยรุ่นไปละกันคนแบบต้องเห็นในสภาพทุกคนเขาเห็นทุกงานอยู่แล้วจ้าไหนแม่ถ่ายรูปหน่อยแม่ถูกจิตแล้วก็รับงานใช่รับงานคู่เรารับงานคู่ใช่ไหมเธอประกาศให้หน่อยว่าเราล่ะรับงานคู่กันพิธีกรคู่นะพิธีกรคู่ช่องวันจะต้องมาแล้วใช่ก็คือแบบรับทุกช่องรับทุกโอเคอุ้ยถ้าบอกนี่นะแม่มาอยู่นี่ด้วยพี่แม่กับซิบอ่ะเข้าหมดแล้วทีนี้มึงก็อ่านให้กูสามหน้ากูให้ 7,000 นะส่วนแบ่งแค่ 7,000 เองเหรอไม่ให้แม่รับมาเป็นแสนขอต้อนรับเข้าสู่ Kadama Corporate Event ทั้งวันซึ่งจะใช้คนเป็นสองนี่มันมัวแล้วมันมองไม่เห็นแล้วมันเสียสมาธิเอาแว่นตาเอาแว่นตาเอาแว่นตาไม่ใช่ตอนแม่เดินขึ้นน่ะแม่ยังไม่ต้องใส่แล้วแม่ก็ค่อยแบบเป็นมุกหยิบออกมาว่ามันต้องแล้วมันถึงวัยเราแล้วอะไรเงี้ยพี่ตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับชาแนลแบบไปไม่ใช่ชาแนลตัวสีไม่เสื้อชาแนลอีดอกอันนี้เสื้อชาอะไรอันนี้ชาอะไรหลักพันกันเอาแล้วหรอเอาแล้วหรอเชิญทำไมไม่ต้องรอให้เขามาอ่านสามหน้าตรงนี้เดี๋ยวเป็นพิธีกรคู่แอดขึ้นไปชั้น6แล้วก็ลอยตัวลงมาแอดขึ้นไปชั้น6แล้วก็ลอยตัวลงมาได้เลยนะคะคือฉีดวันนี้แล้วคุณหมอทุ่ม2ทุ่มพรุ่งนี้เที่ยงเดินแบบคือตอนนี้มองหน้าลูกแล้วก็รู้สึกว่าฉันก็ปากเหมือนเธอปลายปีนี้นะครับทางGardermaต้องการคิด 50,000 ทีเม็ดใช่ไหมฮะใช่ค่ะอาจจะลิสต์คลินิกเดี๋ยวเพิ่มไปอีก 1,000 ให้ฮะมึงครับผู้บริการนะคุณผู้ชมวันนี้ก็ขอประมือต้อนรับนะฮะคุณวินสัญญาและคุณแมทพิรมิดเรื่องการใช้คิสหน่อยเป็นพันคิสเวลาผู้หญิงเนี่ยจะอายุมากขึ้นเนี่ยปากก็จะเริ่มบางปากก็จะเริ่มเหี่ยวเพราะฉะนั้นดิฉันอยากจะเป็นเด็กสวยงามให้แบบว่าสวยแบบดิฉันก็เลยต้องรีบเติมมีลูกครึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความบางแล้วก็อีกอย่างคือพอเวลาเราทำงานอย่างเงี้ยค่ะตั้งสมัยก่อนต้องเลยขอบปากตลอดเนาะก็ต้องเขียนเลยขอบปากใช่ค่ะThank you.
เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เร็วมากไม่ถึงชั่วโมงก็เสร็จแล้วก็เหลือเปลี่ยนชุดแล้วก็กลับบ้านแต่ว่ามันก็เพียงเท่านี้นะครับก็เป็นงานสั้นๆนะครับก็ใครชอบดูบรรยากาศข้างหลังก็ฝากติดตามนะครับช่องหมอดิฉันแนลนะครับ MSORRIPZ นะครับก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเป็นอะไรก็ว่ากันนะครับบ๊ายบาย